จีนนะคะคเขาระง,งับใบอนุญาตเปิดตัวเกมใหม่เพื่อที่จะบีบนักพัฒนาเกมเป็นความพยายามของรัฐบาลจีนเองค่ะที่ต้องการควบคุมการเล่นเกมของเด็ก โดยปกติแล้วเนี่ยจีนก็จะให้ใบอนุญาตกับเกมใหม่เพียงเดือนละครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายจำกัดชั่วโมงการเล่นเกมของเด็กที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ว่าห้ามเด็กเล่นเกมเกินสัปดาห์ละสมชั่วโมงพอออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาว่ามันจะทําให้วงการเกมหรือว่านักพัฒนาเกมเนี่ยถดถอยหรือเปล่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ออกมาตรการจำกัดเวลาการเล่นเกมของเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปปีเนี่ยนะคะให้เล่นได้เฉพาะวันหยุดสุด สัปดาห์หรือว่าวันหยุดราชาการเท่านั้นเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นบริษัทที่พัฒนาเกมระดับกลางนะครับในวงกลวงตุ้งเนี่ยเป็นแหล่งที่เป็นจุดสําคัญของประเทศเนี่ยนะที่พัฒนาเกมเยอะขึ้นมา,มากเนี่ยก็ออกมาพูดครับว่าตอนนี้เนี่ย้านโยบายที่ออกมาเนี่ยบริษัทจะต้องหยุดชะง,งักลงนะครับเนื่องจากการออกใบอนุญาตที่จะขอในการที่จะสร้างเกมเนี่มันออกยากขึ้นนะครับแล้วก็การที่ขอที่จะสร้างเกมใหม่ๆเนี่ยต้องขอผ่านรัฐบาลซึ่ง บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะไม่มีปัญหามากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออาจจะเป็นกลางถึงเล็กเนี่ยนะครับที่จะต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับก็ประกาศลดพนักงานลงครับโดยที่ทางนักนาเ,นนกนเกณฑ์ในประเทศจีนเนี่ยยังมีได้รับผลกระทบจากการที่มีคนเล่น,นก็ตามเนี่ยแต่ว่าระยะเวลาการเล่นมันก็ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันนึงครับที่ต้องดูในอนาคตเหมือนกันว่า การที่รัฐบาลจีนออกมาระงงับใบอนุญ,ญาตในการสร้างเกมใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้จะทําให้เกิดผลกระทบยังไงบ้างในระยะย,ยาวครับในวงการที่เกมออนไลน์หรือว่าเกม A เดียก็เฟื่องฟูมากนะครับในประเทศจีนแล้วก็ตอนนี้โดนสั่งห้ามไล่ไปเรื่อยๆนะต้องเดือนตอนแรกนี่ห้ามเล่นเกมที่มีคอนเทนต์ 1, 2, 3, 4ใช่ไหม,มครับจำกัดเวลาด้วยนะแค่สุกเสราร์อาทิตย์แล้วก็ให้วันละ1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้น ที่เราจะเล่นเกมอะไรเราก็ต้องเลือกมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากเลยนะไม่เหมือนกับลองเล่นไปก่อนแล้วเราลองจะโหลดมาเล่นเล่นไหมอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้แล้วนะก็ตอนนี้ไปถึงคนที่พัฒนาเกมแล้วครับนะฮะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไป